หรือว่าทานข้าวแต่เช้าเหรอแต่นั้หนนูก็ประมาณกี่นู่นหนูทานข้าวประมาณตีห้าหนูก็กินข้าวแล้วค่ะแล้วก็มื้อเย็นกลับมาอีกทีก็กินตอนประมาณ2 ทุ่มอะค่ะหนูกินอย่างเงี้ย2 เวลากลางวันไม่ได้กินอะไรเลยกินกินข้าวเช้านี่มันไม่ค่อยอร่อยนะมันก็ต้องกินอะค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ไปกินข้าวข้างนอกเมื่อนี้ไม่ได้กินข้างนอกไม่อร่อยเลยก็กินนะคะหนูก็กินกินไปจบไม่ก่อนมาตอนทำงานอยู่อ่ะแล้วก็ค่ะใจกินมื้อเดียวก็กินแต่เช้ามืดเลยคนอื่นเขายังไม่ไปทำงานกันมาไปถึงหอบข้าวไปด้วยนะนั่งกินตั้งแต่นู่นแหละ6 โมงคืออยู่กรุงเทพเนี่ยมันต้องตื่นเช้ามากรีบไปไม่งั้นรถติดใช่ค่ะใช่ตีสี่กว่าคิดดูไปทำงาน6 โมงนั่งกินข้าวเมื่อก่อนพระจันทร์ทำงานอยู่กรมป่าไม้หรอคะพระจันทร์ใช่แล้วบ้านอยู่ฝั่งธนน่ะคิดดูเลยเท่าใช่ไหร่กรมก็ป่าไม้อยู่แถวไหนอ่ะกรมป่าไม้อยู่แถวไหนตบั้งางอยู่เขแถวไหนนโอ้ไกลมากไกลจริงๆไกลไกลมากเลยบางเขนน่ะเลยมหาลัยเกษตรไปอีกนะใช่ใช่ไกลมากไกลมากนั่งรถหลายต่อสิคะเมื่อก่อนค่ะพระจันทร์ค่ะนั่งรถหลายต่อสิคะเวน้ลอางไปต่อทำนั่งรถจากบ้านอยู่แถวเพไม่ชรถเึกงบษางแคมนะเพชรเกษมซอย36แถวมหาลัยสยามอ๋อแถวนั้นแล้วก็ไปต่อรถสนามหลวงแถวนั้นเขาเรียกแถวนั้นเขาเรียกไอ้บางไผ่ใช่ไหมครับเรียกอะไรครับอะไรใช่ใช่บางบอวก่าว่าบางไผ่บางว่าบางไผส่ถานีรถไฟฟ้าบางว่าแหละไปก่ตอน่อผนมะเคยเป็นเด็กปั๊มแอสโซแถวใกล้ๆก่อนจะถึงตลาดบางแคครับโอ้มี27มั้งครับปี27อ๋อครับปี27แอนมาร์ตอนนั้นเพลงด่านเกวียนเด็กปั๊มดังมากคนดันเกวียนของอะไรนะหนูวงอะไรอาจารย์สีเผือกครับสีเผือกอาจารย์สีเผือกคงคนด่านเกวียนตอนนั้นเพิ่งสึกจากเนนวัดป่าไอ้วัดถ้ำกองเพลยของอาจารย์มาไออาจารย์หลวงปู่ขาวไปแล้วก็ไปทํางานกรุงเทพใหม่ๆแล้วครับใช่อาจารย์เหรอครับอ๋อไปบวชอยู่วัดถ้ำกองเพลนด้วยผมนี่บวชอยู่ที่วัดไปที่เป็นวัดที่อุปชาที่จะบวชให้ไอ้พ่อครูที่จะไปสร้างวัดที่ขอนแก่นไอ้วัดพระบาทภูพานคำที่ขอนแก่นครับท่านเป็นพระมาจากพระราโสการามแล้วเพิ่งมาฟังประวัติพ่อครูว่าถ้าเป็นอุปชาที่จะบวชให้อาตมาแล้วก็ต้องจะไปสร้างวัดที่ขอนแก่นแล้วท่านต้องบวชให้อาตมาก่อนแล้วนั่นก็คือวัดตอนนั้นผมอยู่แต่ว่าป่าแล้วผมก็ดับไปเลยรอสัญญาณ4-5เฮ้ยทำไมเที่ยวนี้นานนะน่ากลัวนะน้องโอ๋งมัวพี่อย่ากลัวมากเลยกลัวท่านมาแล้วค่ะกลับนิมนต์ต่อค่ะท่านเดี๋ยวรอเสียงเสียงแสดงถึงไหนละไม่รู้เรื่องพูดจนกลับนิมนต์ต่อหายไปดับไม่ได้เริ่มแล้วเนี่ยนักสการเต็กเจริญธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนครับนักสการสาธุครับสาธุค่ะโอ้มานักสการสาธุค่ะสดชื่นตื่นเต็มพบกันอีกเช่นเคยพบกันทุกวันมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันสมัยก่อนก็มีรายการอะไรคุยขโมง6 โมงเช้า
สอดคล้องกันของเราพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพบกันแล้วก็มีเรื่องดีๆมาแบ่งปันกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสะท้อนสภาวะธรรมที่เราไปประพฤติปฏิบัติไปรักษาศีลไปลดละกิเลสไปฟังธรรมได้ธรรมะอะไรมาสรุปมาแบ่งปันกันแลกเปลี่ยนกันมันก็ทำให้พวกเราแบบได้มากขึ้นได้ความรู้ได้ความเข้าใจแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกปฏิบัติจนกว่าจะได้ปฏิบัติจนกว่าจะเป็นอัตโนมัติที่เรามีสภาวะไม่ว่าอะไรก็ตามทุกขณะทุกเวลาแล้วก็มองกิเลสเห็นกิเลสแล้วก็ลดละกิเลสทำเป็นอัตโนมัติเหมือนคนขับรถคนขับรถก็ดูทางไปด้วยมือเข้าเกียร์เดี๋ยวนี้เกียร์อัตโนมัติเลยนะเกียร์อัตโนมัติก็คอยอ้าวจังหวะนู่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรต่างๆบางทีแทบไม่ต้องมองเดี๋ยวนี้มีอัตโนมัติหมดสามารถตั้งเป้าหมายทิศทางรถวิ่งไปได้แล้วเราก็นั่งคุยกันในรถอ่านหนังสือก็ได้ดูเดี๋ยวนี้ดูออนไลน์สนทนาออนไลน์ได้รถก็วิ่งไปร่างกายเราก็เหมือนกันเหมือนรถยนต์เราสามารถควบคุมให้เข้าไปอยู่ในเส้นทางที่สัมมาทิฏฐิได้ถ้าเราฝึกปรับมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีกิเลสมีกิเลสแล้วก็เลยไปเข้าใจมิจฉาทิฏฐิไปทุกข์ไปในทางที่ไม่พ้นทุกข์นั้นเรามาศึกษาและปรับทิฏฐิแล้วให้มันสัมมาทิฏฐินี่เขาแปลว่าอะไรเห็นชอบแล้วก็เลยไปที่ชอบที่ชอบในจริงสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็สิ่งที่ดีที่ถูกต้องทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทิศทางที่ตรงพาไปสู่ความพ้นทุกข์หรือนิพพานในที่สุดนะเราก็มาเริ่มต้นกันเนาะมีวันอะไรวันอังคารแล้ววันอังคารที่10ตุลาคม2566พบมิตรดีมีธรรมยามเช้าเจอกันอีกนะวันนี้เห็นอสุนายกมือก่อนเลยนะวันนี้วันที่10เราเอามงคลหรือ8ข้อ10มาพูดเนาะว่าอะไรเอ่ยสุภาษิตาจยาวาจาเมื่อวานนี้อะไรนะวินโยจะค่ะเมื่อวานมีวินัยวินโยจะสุขสิกิโตมีสำนักเรารูปหนึ่งชื่อสำนักวินยทโรใครรู้บ้างท่านวินท่านเป็นผู้ที่มีวินัยนะท่านอะไรท่องแท้วินยทโรนะหลวงพ่อแล้วก็วันนี้เราก็พอมีวินัยแล้วก็มากล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหรือสุภาษิตาจะยาวาจาการพูดดีไม่ชักชวนให้คนเลวหรือเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจหรือเป็นในทางผิดศีลธรรมเมื่อวานนี้เราก็คุยกันเรื่องคำพูดซะเยอะเนาะว่าเราควรจะมีการใช้อธิศีลของศีลข้อที่4ขึ้นนะก็เราก็เห็นดีกันถ้าไปฝึกจริงๆในแต่ละวันเราพูดกับคนสัตว์เราไม่ค่อยพูดด้วยเมื่อบางคนพูดกับสัตว์แต่มันตอบโต้ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่พูดกับคนนี่แหละแล้วมันมีปฏิกิริยาในใจเรายังไงเนี่ยที่ผลักดันให้เราพูดออกไปนั้นสุภาษิตาเนี่ยสุภาษิตาจะยาวาจาเนี่ยภาษิตก็คือคำพูดนี่แหละจะเป็นสุภาษิตหรือทุภาษิตมันก็ขึ้นอยู่กับใจเราเนี่ยมีแรงผลักดันที่เป็นกิเลสดูดผลักราคะโทสะหรือเปล่านะนั้นถ้าเรายังอ่านไม่ออกเราพูดออกไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้ว่าประกอบด้วยไอ้ตัวดูดตัวผลักอะไรมันก็โผล่ออกไปมันก็เกิดผลเสียนะมันก็ไม่ดี
นั้นถ้าเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าหยุดตัวเองอย่าเพิ่งพูดตอนนี้มันมีอะไรผลักดันเราอ่านก่อนเฮ้ยนี่มันจะพูดไปว่าเขานะหยุดพูดไปแล้วเกิดเรื่องเอ้าทำไมต้องไปว่าเขาด้วยอ๋อเรามีตัวโทสะตัวไม่ชอบใจไอ้ไม่ชอบใจนี่มันเป็นคนเลวแล้วนะเนี่ยคนไม่ดีละหยุดเราเป็นคนดีมีเมตตาดีกว่าไหมล่ะเปลี่ยนใจเห็นข้อดีของเขาอย่างเงี้ยใจเราดีขึ้นแล้วค่อยพูดตอนนี้มันก็จะเป็นสุภาษิตจริงๆไม่ใช่ทุภาษิตนั้นพระเจ้าจึงมีบอกว่าอ้าวผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเนี่ยเป็นธรรมอย่างยิ่งคือพูดอะไรก็เป็นไปเพื่อนิพพานเขาเรียกว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาหรือว่าพูดผู้รู้เนี่ยกล่าวคาถาวัตถุสิบที่เป็นไปเพื่อศีลสมาธิปัญญามักน้อยสันโดษเป็นไปเพื่อพระนิพพานทั้งสิ้นพวกเราคงไม่ได้กล่าวทุภาษิตกันนะวันนี้กล่าวแต่สุภาษิตกันเชิญอาสวรรณาก่อนเอาเลยกับนักสการพระจันทร์ค่ะจริงๆแล้วศาสนาทุกศาสนาแล้วก็สอนให้คนเราเนี่ยมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันใช่ไหมคะก็อย่างหมู่กลุ่มอย่างชาวโซอย่างพวกเราเนี่ยทุกคนก็เป็นคนดีมีเมตตาเพราะฉะนั้นการที่มาอยู่ร่วมกันก็รู้สึกมีความรู้สึกอบอุ่นนะคะไม่ได้มีความเครียดหรือมีความทุกข์ใจอะไรเมื่อมาทุกคนมาอยู่ร่วมกันแต่ว่าการใช้ชีวิตอยู่กับทั้งโลกบางทีหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ทำดีกับคนหนึ่งเยอะนะแต่ว่าโดนเขาเข้าใจผิดโดนเขาโอ้โหหันกลับมาหมายว่าทำดีกับเขาเขาก็หันกลับมากัดเราอีกหนูก็เลยรู้สึกว่าบางทีถึงแม้ว่าไม่โกรธนะแต่ว่าลึกๆก็รู้สึกขุ่นมัวอยู่นะไม่อยากยุ่งกับคนพวกนี้แล้วพักสายคนพวกนี้ออกไปแล้วในอาการตรงนี้ยังเรียกว่าเรามีกิเลสอยู่ไหมคะกับนักสการ์ถูกต้องกิเลสมันก็มีอะไรกิละดังได้ยินมามีราคะโทสะโมหะเนาะราคะเนี่ยมันคือการเสพรสส่วนราโลภะเนี่ยก็เป็นกิเลสตระกูลเดียวกับราคะนั่นแหละตระกูลดูดเอามาแต่ว่าไม่ได้เสพแต่เอามาเป็นของตัวเรียกว่าโลภะทีนี้เมื่อไม่ได้สมใจไอ้ตัวราคะโลภะมันก็จะเกิดอารมณ์โทสะหรือบางคนเป็นโทสะมูลมาแต่เกิดมาแต่ดั้งเดิมเลยว่าไม่ชอบใจอย่างนี้แหละก็จะผลักไปใช่มั้ยล่ะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันก็เกิดจากความเราไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าตัวเองมีมันหลงแต่ว่าพระเจ้ามาสอนว่าคนเราเนี่ยเกิดมาควรจะละไอ้สิ่งเหล่านี้ไงจึงเรียกว่าถ้าจิตมีทิศมุ่งเพื่อที่จะเอาไอ้สิ่งเนี้ยตัวดูดตัวผลักนี่ออกไปจากจิตให้หมดเลยเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่มีดูดมีผลักแต่ว่ามีแต่กุศลน่ะก็เรียกว่าเป็นจิตที่เข้ากระแสไงการที่รู้ตัวเองเนี่ยเป็นการที่จิตเราเริ่มเข้ากระแสแล้วนี่เราเกิดอารมณ์ไม่ชอบใจผลักแล้วนะเราควรจะเอามันไว้ไหมถ้าบอกว่าดีจังเลยโอ้การฆ่ากันนี่ดีแม้มันถล่มเราเนี่ยเราต้องถล่มมันคืน10เท่าเทวนิยมอ่ะอย่างเงี้ยจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเงี้ยไม่มีทางเข้ากระแสพระโสดาบันเลยพระโสดาบันคือผู้ที่จะไปสู่ความตัดสรู้คือความหมดกิเลสอ่ะเพราะนั้นจิตที่มันเพิ่มกิเลสใช่ไหมเฮ้ยมันลบมาเราต้องลบตอบหมากัดกัดตอบไอ้อย่างเงี้ยเป็นจิตที่ไปท่านนั้นหรือว่าเอ้าต้องรวยดีๆโลภดีเงี้ยเกิดมาเป็นคนทั้งทีไม่ต้องเสพให้เต็มคราบอะไรพวกเนี้ยมันเป็นทิศไปเห็นหรือว่ามันทิศทางไปแบบเพิ่มกิเลสใช่ไหมแต่จิตที่เป็นเข้ากระแสพระโสดาบันจะต้องมีจิตที่เรามีกิเลสเราต้องพยายามลดทิศทางชีวิตนี้ต้องมาลดกิเลสเท่านั้นถึงจะเป็นทิศทางที่ไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นสุขอย่างแท้จริงเนี่ยนั้นอาสวนาถ้าจับอาการนี้ได้ไม่ใช่ว่าจับเอาวันพรุ่งนี้นะเมื่อวานโกรธแล้วนะไม่รู้เรื่องมีใครนึกว่าเมื่อวานเราโกรธเนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่ถือว่าเราอาจจะมีสัมมาทิฏฐิเขาเรียกโสดาปัตติมรรคได้อยู่แต่ถ้าจะเป็นผลได้เราจะต้องเอาเลยปัจจุบันเรารู้ว่าเรามีกิเลสกับคนนี้นะวันนี้เราไม่อยากให้มันเกิดอาการพวกนี้เกิดเลยนะเราต้องไปเพื่อลดไม่ใช่ไปเพื่อหนีไปเลยนะหนีไปเลยนี่ก็เลยสีแต่ว่าเราต้องเจอเขาทุกวันนี้แหละแต่ว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้มีอาการนี้เลยอ่ะเขาก็กระทำแบบเก่าก็เป็นของเขาเราไปสัมผัสแล้วเราจะพูดดีกับเขาส่วนใหญ่แล้วก็พูดเมื่อกี้พูดดีกับเขาน่ะทำดีกับเขาอ่ะแต่เขาก็ไม่ชอบใจเราอะไรอย่างนี้นะ
หรือจริงๆเนี่ยเขาชอบใจไม่ชอบใจมันเป็นของเขาอยู่แล้วแต่เราต่างหากที่ทำไมต้องขุ่นมัวขุ่นมัวเนี่ยมันเป็นเชิงไหนเป็นเชิงดูดหรือผลักเป็นผลักใช่ไหมเมื่อกี้ก็บอกผลักใจอันนี้ผลักเนี่ยถ้าเราไม่พูดโต้ตอบหรือไม่โต้ตอบเขาเนี่ยเราเก็บกดไว้ก็เป็นวิธีหนึ่งใช่ไหมใช่ไม่โต้ตอบเขาจะมายังไงเราก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าถามว่ามันหายไปไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเจออีกอ่ะไม่หายครับไม่หายพวกนี้ไม่หายเพราะว่ามันเป็นวิธีกดทับไว้กดไว้กดไว้ไงไม่ได้มีปัญญาที่จะไปเอ้าเอาอันนี้ออกไปจากจิตด้วยเกิดเห็นปัญญาของเราเลยว่าไอ้อย่างนี้ไม่ควรจะมีเลยเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องเกิดการวิเคราะห์จิตในปัจจุบันอ่ะเพราะนั้นเราจะต้องจริงๆกว่าจะไปปัจจุบันได้เราต้องมาทบทวนอย่างที่ว่านี่แหละเราไม่ชอบใจเขาเพราะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีรายละเอียดให้ถามต่อทำไมเราไม่ชอบใจอะไรเขาผลักอะไรกับเขาก็ต้องไปอ่านเอาแค่ตอนนี้ก็ได้อ่ะทำไมถึงไม่ชอบใจเขาก็คือบอกโอ้เราทำก็ทำดีกับพวกนี้เยอะนะแล้วเขาก็มีคนมายุ่งหาว่าเราไม่ดีมาใส่ความเขาก็เชื่อก็มาโกรธเกลียดไม่โอ้หมดแบบทำวิธีกลั่นแกล้งสารพัดเลยหนูจึงเจอประเภทนี้บ่อยมากบางทีมันก็เป็นกรรมเก่าด้วยไหมคะพระอาจารย์คะพระเจ้าบอกไม่มีอะไรบังเอิญเราอาจจะเคยไปทำเรื่องไม่ดีไม่ร้ายแบบนี้ไปแก้ไม่ได้เงี้ยแก้กรรมปัจจุบันของเราดีกว่าเราจะมีท่าทีบางอย่างอะไรเงี้ยที่มันทำให้เขารู้สึกไม่ชอบใจก็เป็นได้ค่ะเราเป็นคนอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้คิดอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ชอบใจบางทีไปให้ไปทั่วเนี่ยเขาก็ไม่ชอบใจเหมือนกันนะเพราะว่าเรายัดเยียดไงเราไม่รู้ว่าเขาต้องการไม่ต้องการแล้วเอาไปอะไรเงี้ยจดิตท่าทีการพูดการจาอะไรพวกเนี้ยเราต้องไปปรับแก้ตัวเองดีกว่าที่เราจะไปแก้คนอื่นมันแก้ไม่ได้เขาไม่ชอบเราใช่ไหมคือบางทีไปให้นะให้คนเยอะนะบางคนก็อิจฉาเขาไม่ได้รับของจากเราก็ไม่พอใจแล้ว อันนี้เราไปเองเปล่าบางทีไม่หรอกก็เป็นอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกันคือแบบบางทีก็รู้สึกกุ่นวันหรือไม่ยุ่งกับคนพวกนี้แล้วก็คุยแค่เป็นมารยาทแค่นั้นเองก็ไม่ไปพูดอะไรมากไปสนิทกันอะไรเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าคุยไม่ได้เขาก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนดีแต่อย่างว่านะอยู่ทั้งโลกมันก็หนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมพระอาจารย์ครับไม่เหมือนคนทางธรรมคือทุกคนจริงใจต่อกันคนทางธรรมก็เป็นเหมือนกันโยมเอ้ยทางธรรมเนี่ย คนไม่ได้เป็นพระอรหันต์หมดเพราะนั้นก็จะมีหลุดบ้างหอกปากบ้างอะไรบ้างมาวัดบางทีก็มีอ่ะแต่ว่ามันจะน้อยกว่าทางโลกมากแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะพยายามลดตัวเองแต่ทางโลกนี่เขาก็จะแบบถ้าเขาโกรธเขาก็พูดเลยเขาไม่ชอบใจเขาก็พูดเลยแต่เรานี่สิถ้าเราสามารถเย็นได้ยอมหยุดเย็นยิ้มได้เวลาเขาโกรธเราก็ยังดีกับเขาต่อไปโดยที่เราก็รู้ด้วยว่าบางทีเราทำดีกับเขามันอาจจะไม่ตรงไม่ถูกไปขัดใจเขาอะไรพวกนี้มันก็จะมีบ้างแต่ว่าอาการที่เรามีอาการไม่ชอบใจเขาเนี่ยเราควรจะลดให้ได้ก่อนเห็นเลยว่ามันไม่ชอบใจเนี่ยเอาออกไปเลยค่ะเตะออกไปเลยรู้ตัวเองให้ทันเลยอันนี้ใช่เราที่เราควรจะมีเลยเย็นๆสบายๆดีกว่าเขาด่ามาเนี่ยถ้าเราด่าตอบบอกตัวเองว่าเหมือนหมากัดเนี่ยเราต้องกัดตอบไหมเราก็เป็นหมาเท่ากับหมาเลยนะหมามันแง่งแง่งมาเราแง่งแง่งกลับอะไรเงี้ยโอ้เราก็เท่ากับหมาติไม่ได้เราต้องสูงกว่าหมามาอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะอิสราเอลกับปาเลสไตน์เอาคืนกันแล้วเอาคืนมันไม่จบไงเราต้องจบที่ตัวเองบอกเอาเหมือนพระองค์ครีมพระพุทธเจ้ากับองค์ครีมานี่ถ้าเราหยุดแล้วสิเธอยังไม่หยุดแถมเราก็ยังช่วยเหลือคุณต่อไปทำดีไม่ได้ดีเพราะอะไรนี่เพราะอะไรอะคะโอ้ยไม่ได้ฟังพ่อครูเลยนะเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างนี้ไปคิดแบบเดี๋ยวไปเจอมันก็คิดแบบเก่าเพราะว่าใจเราเนี่ยไม่มีสัมมาทิฏฐิเพียงพอมันต้องฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกผู้ที่สัมมาทิฏฐินะไม่ใช่ฟังไอ้ที่มิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวมันก็คิดแบบเก่าเพราะนั้นอาตนาต้องใส่ใจกับธรรมะมากนี่เห็นเนี่ยใส่ใจธรรมะมากเลยนะรู้นั่นรู้นี่นะแต่ว่าไม่ฟังธรรมะที่สัมมาทิฏฐิรับรองคิดแบบเก่าแน่นอนนั้นพระครูจะพูดเสมอว่าทำดีไม่ได้ดีเพราะทำดียังไม่มากพออ๋อเออใช่จำได้จำได้เออเราก็ต้องคือไอ้นี่เห็นเลยว่าฟังคุณฟังอาสวรรณาเนี่ยนะฟ
พัฒนาการที่เรียกว่าไปคิดแบบเทวนิยมที่ร้อนที่อะไรเนี่ยมันลดลงลดลงเพียงแต่ว่าตอนนี้กลับอาการจิตได้ละเราไม่ชอบใจละนั้นเป้าหมายของถ้าจะเข้าสู่กระแสโสดาบันได้คุณต้องรู้อันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตนะอย่าปล่อยปะละเลยไอ้กิเลสที่เราขุ่นใจหมองใจเนี่ยเกี่ยวกับคนนี่แหละกับสัตว์เนี่ยศีลข้อหนึ่งอ่ะเรายังไม่เกิดจิตเมตตาต่อเขาได้คุณต้องทำศีลข้อนี้ให้มันเกิดจนเรียกว่าเขาด่ามาแล้วก็ยังเมตตาต่อเขาได้เขาแกล้งเราเข้าอะไรเรายังเมตตาเขาได้ไอ้อย่างเงี้ยลองเปรียบเทียบดูแล้วก็วันเนี้ยไปเจออีกแน่นอนเปลี่ยนจิตให้ได้เลยจานจิตให้ทันเลยเฮ้ยอาการนี้ไม่ดีละเปลี่ยนรู้สึกเมตตารู้สึกดีเขาให้ได้อย่าเพิ่งไปทำอะไรแบบเก่าอ่ะที่ว่าไปช่วยไปอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องรองนะเอาเรื่องเอาอารมณ์เนี่ยไปจากจิตก่อนเอาเดี๋ยวจะมาเล่านานี่ไปเจออีกแน่นอนเพราะมันลดลงมันเพิ่มขึ้นยังไงเนี่ยอยากรู้ค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะสู้ๆสู้ๆเอาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะเนี่ยแต่มาที่เขาบอกอาการอารมณ์ของจิตได้แต่มาถือว่าเป็นการพัฒนาการที่มันเข้ากระแสนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแย่นะเนี่ยแต่ก่อนเราพูดแต่เรื่องอะไรไม่รู้อะไรมาร้อนเดี๋ยวคนมาหามาอะไรอันนี้มันเปลี่ยนมันพูดเรื่องอารมณ์อาการจิตดีมากอ้าวสาธุขอบพระคุณพระอาจารย์มากอ้าวเช่นอะไรผิดไม่รู้ลำดับมันเปลี่ยนไปแล้วเอาโอ้ว่าไงใจต่อนะซึ้งซื่อค่ะซึ้งซื่อนะโอเคกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงก้าวกราบนมัสการท่านดินทายกราบนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับสรุปปรับทุกปลุกธรรมครั้งที่44จันทร์ที่9ตุลาคม2566พ่อท่านได้เริ่มที่เด็กสาวตาบอดร้องเพลงมองเห็นพระเจ้าอยู่หัวแต่คนตาดีนึกว่าตนตาดีเฉลียวฉลาดที่จริงมีแต่เฉกะที่ยิ่งใหญ่หลงว่าตัวเองเฉกะยิ่งใหญ่ภาษาบาลีเรียกว่าฉลาดหลงตนว่ามีความรู้เป็นคำกลางๆความรู้ก็คำว่าฉลาดกับเฉกะมันต่างกันแล้วแยกไปคนละขั้วเฉกะคือความรู้ที่เป็นความรู้ชนิดหนึ่งที่ชาวเทวนิยมเอาให้ชัดๆถ้าไม่ใช่ชาวพุทธที่สัมมาทิฏฐิจริงๆจะไม่มีความรู้เป็นชลายตนะหรือฉลาดภาษาไทยมาจากคำว่าชลายตนะในยะสำคัญที่อาตมาแยกพวกนี้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่คนเขาไม่เข้าใจความสำคัญในความสำคัญเขาภูมิยังไม่ถึงไม่ฉลาดเพียงพอที่จะรู้ว่านี่เป็นความสำคัญในความสำคัญคนที่ยังไม่ฉันทะยินดีในคำสอนที่อาตมาสาธยายอยู่ยังไม่เห็นความสำคัญยังไม่เห็นความวิเศษที่ถูกต้องยิ่งยอดเขาจะยังไม่เห็นเขาจะยังดูถูกดูแคลนอาตมาอยู่นี่เข้าไปศึกษาในสัมมาสำนักที่มีอาจารย์ใหญ่ๆที่เป็นที่ยอมรับทั้งยูเนสโกยอมรับทั้งสหประชาชาติยอมรับทางเทวนิยมที่องค์กรยิ่งใหญ่ของโลกและได้พูดถึงเรื่องเพลงประเทศคือชีวิตเราและได้พูดเรื่องจรณะ15แต่พูดเรื่องฌานก่อนที่เป็นของพระพุทธเจ้ากราบนมัสการขอพระคุณครับฌานที่เป็นของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ฌานฤาษีฌานพุทธเจ้านี่มันมีความร้อนมีอุณหธาตุที่ไปเผาแต่ฌานฤาษีมันจะเป็นลักษณะอะไรเย็นนะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมันมีทิศทางคนละทิศทางเลยใช่ไหมไอ้ร้อนกับเย็นอย่างเงี้ยครับนั้นถ้าเราเข้าใจผิดไปซะแล้วไงมันก็ทำไม่เป็นนะแล้วฌานนึกว่าได้ฌานด้วยนะนึกว่าเป็นฌานด้วยอาตมาลองมาสรุปดูสีกับพุทธดูนะว่ามันมีข้อแตกต่างกันพอสมควรเยอะเลยล่ะมันตรงข้ามเลยล่ะอย่างเงี้ยอาตมาลองสรุปให้ดูเนี่ยฌานหรือวิปัสสนาญาณหรือว่าญาณปัญญาของพุทธกับสมถะกดข่มมันต่างกันนะ
ของพุทธเนี่ยสีแดงๆเนี่ยนะมันเป็นไฟนะใช้ลูกไฟเลยนะเนี่ยเพราะว่ากิเลสมันก็เป็นไฟเหมือนกันนะฤาษีเนี่ยเป็นน้ำแข็งอ่ะนะมันจะเย็นมันก็จะทำให้แช่แข็งกิเลสส่วนของพุทธเนี่ยดับกิเลสตัณหาอุปาทานส่วนฤาษีเนี่ยดับสัญญาดับเวทนาของฤาษีเนี่ยใช้กสิณจดจ่อจิตไปที่อะไรอ่ะดินน้ำลมไฟบ้างลมหายใจบ้างมือไม้บ้างอะไรเงี้ยของพุทธเนี่ยลืมตาอ่านความรู้สึกนะของฤาษีลืมตาได้ไหมลืมตาได้เหมือนกันแต่ลืมตาแบบสมถะลืมตาก็ทำให้ไม่คิดอะไรอะไรปัดมันไปทิ้งมันไปอะไรพวกนี้หรือหนีมันไปเนี่ยแต่ลืมตาของพุทธเนี่ยลืมตาเห็นกิเลสแล้วก็อ่านจิตขณะที่สัมผัสเลยนะมันก็เกิดอาการนั่นแหละตาเราก็ยังสัมผัสรูปสัมผัสหูได้ยินเสียงนั่นอยู่เขาด่าเราอยู่เขาไม่ชอบใจเราอยู่นะเราก็ยังอ่านขณะปัจจุบันนั้นได้แล้วก็ทำการวิปัสสนาใช้ปัญญาเนี่ยลดละอาการจิตนั้นได้ในปัจจุบันขณะอะไรเงี้ยลืมตาเหมือนกันแต่ต่างกันเหมือนกันนะสิ่งที่ได้คือจิตมันเฉยใช่ไหมของฤาษีเฉยแบบเคหสิตะจิตทื่อจิตทื่อคือจิตที่ไม่ควรก่อการงานจิตที่มันไม่แวววัยมันไม่บริสุทธิ์มันก็จะทื่อๆส่วนจิต อุเบกขาของพุทธเนี่ยจะมีมุทุมีกัมมัญญามีปวัตสลาอยู่เสมอๆนะอันนี้สิ่งที่ได้คือฤาษีก็ทำตามมารยาทกบเกลือนหนีปัญหาทำเป็นลืมซะทำเป็นมึนนะสังเกตพวกที่บางทีมาหาพ่อครูแล้วก็เอ้ยพ่อครูบอกอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มึนอยู่ไม่ยอมก็จะพูดแบบเก่านั่นแหละคิดแบบเก่านั่นแหละนะบางทีคนบอพอมาอะไรเวลาพูดไปโอ๊ะทำไมเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พ่อครูพูดกี่ทีก็แบบคิดแบบเก่าเพราะว่ามันสะกดจิตถ้าจนมึนละเดี๋ยวเพราะบางทีใช้ยาด้วยก็มึนไปใหญ่แต่ของพูดต่างกันเลยมันจะฟังมันจะเข้าใจสิ่งที่มากระทบสัมผัสจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดังนั้นฤาษีเนี่ยบางทีมันมีสภาพไบโพล่าคือแบบบางทีก็เวียงอารมณ์ดีมากหรืออารมณ์เสียมากอะไรเงี้ยเวียงทื่อๆเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครมาแย่แล้วก็เอาเรื่องเลยอะไรเงี้ยนะคือฤาษีตาไฟส่วนของพุทธเนี่ยใครมาแย่มาอะไรเนี่ยก็จะเบิกบานได้เสมอนั้นของพุทธกับฤาษีอาตมาลองสรุปให้ฟังแตกต่างกันนะอ่ะซึ่งซื่อสรุปของพ่อครูมาได้พอสมควรนะหัวข้อมาครับขอบพระคุณครับอาตวันค่ะอาตวันนะตะวันวันนี้ไม่ได้ไปเก็บตะวันยกมือยังพูดไม่จบเสียงชัดไหมครับวันนี้ชัดมากเอวันวานทำไมเน็ตไม่ดีครับขอโอกาสน้อมกราบรำลึกถึงพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการท่านดินไทยน้อมกราบนมัสการท่านแสนดินครับสาธุเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับก็เป็นตกภพมาฮะเป็นพญานาคนี่มาพูดก็พญานาคหายแล้วครับครับแล้วก็ต้องปรงอาบัติด้วยครับบอกกินยาแก้ไอ้โรคเกาก็กินอาหารเกิน1มื้อไปแล้วครับเกิน1มื้อครับแล้วไม่ได้มาปรงอาบัติรู้สึกว่าเราก็จะไหลไปเรื่อยๆครับไหลรู้สึกตัวเองว่าไหลก็ไม่ได้มีอาหารอร่อยนะครับอยู่บ้านนอกเนี่ยไม่มีอาหารอะไรอร่อยแต่ว่ามันเป็นภพเก่าที่เราไม่ระมัดระวังคือทำงานมากนะครับเวลารู้สึกว่าถ้าเราอิ่มเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังในการทำงานนะครับแต่ว่าก็มาพบว่าถ้าเรายอมเรื่องอาหารเนี่ยไอเรื่องอื่นที่เราตั้งฟัมเวลไว้หรือว่าเรื่องอารมณ์อะไรเนี่ยรู้สึกเราก็เสียหายไปด้วยครับ ไม่ค่อยดีก็ยังเป็นแบบที่ท่านพูดเมื่อคืนเนี่ยยังมีเหวี่ยงตามไม่ทันถ้าใจที่จดจ้องที่ตั้งสมาธิเรื่องเราเรื่องระวังไม่กินอาหารจุบจิบเรื่องอะไรเงี้ยมันพาให้เราระวังเรื่องอารมณ์ด้วยครับที่ที่
จับอาการตัวเองได้ครับแล้วก็หลายวันนี้ก็ฟังบางวันรู้สึกว่าตัวเองฟังธรรมเยอะแต่ว่าทำปฏิบัติตามยังไม่เคยทันยังมีเหวี่ยงมีอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับครอบครัวเนี่ยมาฟังพี่น้องก็ได้ประโยชน์มากนะเรื่องโดยเฉพาะคนคู่ผมก็แม่บ้านแล้วก็มีหลานด้วยก็ฟังก็ในส่วนที่จะให้ท่านเพิ่มสมาธิในเรื่องคนคู่นี้เนาะแต่จริงๆก็ได้ฟังพี่น้องเยอะแต่ละวันนะแต่ว่ามันก็ยังมีแล้วก็ประเด็นเรื่องวันนั้นที่จะพูดได้ยินอาสินพุทธพูดถึงเรื่องการงานนะครับตัวเองก็ยังทำสวนทำไร่อยู่ก็บางวันนี้รู้สึกว่ามันพุ่งตอนนี้อยู่ลูกสาวไม่อยู่เอาไปช่วยพี่ชายเขาป่วยแล้วงานของเขาค้างตอนนี้ไปช่วยพี่ชายกับทำงานตอนนี้ผมก็อยู่สองคนตายายแล้วก็เลี้ยงหลานสองคนงานสวนก็ต้องทำเ มื่อวันที่สี่ก็ฝนไม่ตกมานานนะครับพอตกมาวันเมื่อวันคืนวันที่สี่นั้นตกแล้วก็น้ำรอระบายเยอะ ตอนนี้แหละพืชหลายๆอย่างก็ที่มันระบายน้ำไม่ทันเนี่ยมันเกิดเฉาไปอะไรเงี้ยใจผมมันบางทีก็มุ่งไปมองเห็นว่ามันของเสียหายอยากไปทำแก้ตรงนั้นตรงนี้หลานก็ต้องเลี้ยงอะไรเนี่ยพอใจมันมุ่งมีความหวังตรงนั้นมีความอยากตรงนั้นมันก็เกิดทุกข์แต่ก็พอรู้แต่ว่ายังเป็นที่ว่าก็เป็นลักษณะที่มาพิจารณาตามที่หลังนะแล้วก็พูดเหมือนว่ามันไม่จบก่อนนะครับมองดูมันเป็นทุกข์ที่ว่าอยากไปทําแต่ก็มาตรงที่ก็ได้ประโยชน์ตรงฟังธรรมก็มามองตามว่าเราไม่ได้อยากร่ําอยากรวยเนาะก็ทําไปตามหน้าที่ชีวิตหนอพออยู่พอกินอะไรประมาณนี้ครับก็ได้ตรงนี้ครับก็เดี๋ยวขอประมาณนี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมีหน้าที่รู้ว่าไอ้มันชักจะไหลละไหลไปกับเรื่องกินเรื่องกามเรื่องโทสะมันก็จะตามมามันเวียงอ่ะเพราะเราอ่านไม่ทันครับขอบคุณนั้นจริงๆครับไอการกินมื้อเย็นหรือกินนอกมื้อเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นอ่ะเนาะทีนี้เรากินแบบกินแล้วมันก็เทพไปด้วยมันก็จะเพลินไปด้วยมันก็เลยกินเยอะกินมากกินอะไรครับจริงกินยาอาหารที่เราจะกินเพื่อยาเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ต้องมากมายอะไรกินเพื่ออยู่เอาเท่าที่มีอะนะเป็นอะไรเป็นกล้วยเป็นข้าวยาเกานี่กัดกระเพาะนะโคจิซินยาเกาเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่ทำให้มีโรคกระเพาะได้ครับมีอันจิซินกับอันโพลินอนใช่อโลโคสองตัวเนี่ยมันจะเป็นยาที่ไม่กินไม่ได้อะต้องกินอาหารอะเป็นเรื่องจำเป็นต้องรู้ว่าจำเป็นทีนี้จำเป็นก็คือต้องจำเป็นถ้านอกเหนือความจำเป็นก็คือกิเลสใช่ครับ มันความเคยชินเก่าๆมันมาอีกแล้วจะกินให้อิ่มนะครับจะกินให้อิ่มก็อาหารไม่ได้อร่อยครับดูแล้วไม่ได้อร่อยแต่ว่ามันเคยชินว่าพอเราอิ่มเนี่ยรู้สึกเรามีพลังจะทำงานอะไรเงี้ยว่าเลี้ยงหลานนี่ก็ลบกับเทวดาน้อยสององค์นี้ก็เหนื่อยครับทั้งไม่ได้พักนะเวลาเราจะพักนี่เขาก็ขึ้นมาขยมขึ้นมาขี่มาอะไรเงี้ยไม่ได้พักก็รู้สึกว่าใช้พลังเยอะแต่ก็พยายามนึกดูเราหลอกตัวเองไหมอะไรเงี้ยครับพยายามอยู่ครับเออหลานเขารักเรานะเนี่ยเขามาเล่นมาหยอกครับครับแต่เราเองเนี่ยอยากจะพักไงอะไรครับพอเราเมตตามากขึ้นคือเขาก็ติดเราครับครับใช่ครับตอนนี้อาม่าหรือยายเขาเนี่ยก็เรียกบางทีสะบัดถ้าเจอผมไปข้างนอกไปสวนขับมอเตอร์ไซค์กลับมาในเขาก็จะวิ่งหาเลยก็จะเนี่ยเด็กเขารู้ว่าไออารมณ์แบบคนอารมณ์ไม่ดีเด็กก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ด้วยหรอกครับแต่เราเกิดเมตตาเนี่ยเด็กเขาก็มาอยู่กับเราลูกหลานก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมล่ะแล้วก็บางทีมันก็เมตตาไม่ขึ้นแล้วบางทีโอ้ยอยากจะพักอะไรเงี้ย
อันนี้เป็นโอกาสให้เรารีบอ่านอารมณ์แล้วก็สลัดจิตพวกนี้ออกเรื่องกินมันไม่ได้อร่อยอร่อยกันแต่พลังงานมันจะเกินก็ต้องระวังใช่ไหมล่ะเรากินเพื่อไม่ได้บอกให้กินของที่มันก็ไม่ได้อร่อยอร่อยอะไรแต่ว่าควบคุมปริมาณทีนี้มันกินจนอิ่มจนเกินแทนที่ตอนเย็นแล้วจะไม่ได้ใช้งานอะไรแล้วเนาะสิ่งที่เกินเราก็ต้องประมาณพลังงานเราให้พออะไรอย่างเงี้ยเพื่อการนอนเราจะได้ดีแล้วก็อารมณ์เราจะได้ควบคุมได้ด้วยอันนี้เรื่องคนคู่เนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะเมถุนที่เป็นราคะจับคู่โทสะก็ได้จับคู่อาหารที่เป็นดูดเป็นผลักอันนี้คือยังมีเมถุนสังโยคอยู่อะไรเราก็ต้องทำไปแต่ดีที่เราเริ่มรู้ว่าเอ๊ะมันเริ่มใจเราเริ่มไม่ช่อยปกติเท่าไหร่อารมณ์มันชักขึ้นลงเยอะมันเป็นรอบเวี่ยงที่เราสะสมกิเลสมาถึงจุดกิเลสระดับของปริยุทธฐานเนี่ยไม่ใช่กิเลสที่เป็นหยาบใช่ไหมล่ะแต่ก่อนมันเวี่ยงมากกว่านี้อันนี้มันก็เวี่ยงลดลงอันนี้เรารู้เอาแล้วก็ปรับมันก็จะเวี่ยงลดลงไปอีกก็อาตวันก็มันเข้ามาสิมาปรงอาบัติมาครับก็จะพยายามพูดให้บ่อยครับก็เรื่องกามเราก็คงไม่มีแล้วตอนนี้ก็เรื่องเหมือนที่ครับเรื่องเมถุนอะไรเงี้ยไม่เราก็ตัดไปแล้วตรงนี้ตอนนี้เรื่องที่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันก็เหมือนอจอยอากานกออนอะไรหลายๆท่านเนี่ยครับที่พออยู่ด้วยกันมันก็มีเรื่องคําพูดอะไรเงี้ยครับก็ระวังมากขึ้นครับก็ยอมรับแต่เขาก็ยอมรับผมนะเพราะผมว่าพอพลาดปุ๊บผมก็ต้องยกมือขออภัยเลยอย่างเงี้ยเพราะก็คือเรายอมรับว่าเราต้องการนะก็บอกเขาพยายามอธิบายว่ามันไม่ได้ไม่ใช่ประแดกนะไม่ชอบก็จะหยิบออกพักออกจะถ่ายบอกว่าตั้งใจทำอยู่บอกได้ว่าได้ถ้าพลาดก็ขออภัยเขาเนี่ยครับก็ปฏิบัติแบบนี้ครับอันนี้เป็นญาณไงเป็นญาณข้อที่เราเอ้ยมันไม่ดีนะอันนี้เราไม่น่าเกิดเลยเราก็รีบปลงอาบัติรีบออกครับแล้วเราก็รู้ว่าไอ้ต้องข้อที่มันจะไม่ค่อยเกิดคือเรารู้ไม่กี่เลยแล้วเราไม่ได้ทำให้มากทำให้บ่อยข้อ2ของญาณ7อ่ะอาเสวนาภาวนาพระองค์ลีกำมังทำให้มากทำให้บ่อยเป็นโจทย์เดิมใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เจอก็จะทำแต่ว่าเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยสังวรเพราะว่าเราปล่อยครับตอนนี้เรามาตั้งละเราบอกเราเหมือนกับมีปฏิญาณร่วมกันเรามาปรงอาบัติแล้วมันก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนอจ่อยอาแตงเพชรอ่ะจะมามันก็อายเนาะเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้อีกละเรื่องทะเลาะกันดีกว่าได้เลยครับฟังจากพี่น้องนี่ได้ประโยชน์มากครับครับขอบพระคุณพี่น้องที่เป็นอะไรนะเป็นบทเรียนให้ได้แก้ไขตัวเองด้วยครับกราบขอบพระคุณครับโอกาสครับไม่ทำอย่างนี้มันไม่ตายจริงมันไม่ลงจริงมันต้องเอามันต้องลากเข้ามาเนี่ยครับให้หมู่กลุ่มยอมมาขายของเนี่ยครับขายที่หน้าตรงนี้แหละยอมไม่งั้นไม่ลงไม่งั้นมันจะคนมากทำบุญมันต้องธรรมดาเขาไม่กล้านะอายนะเนี่ยช่วยเองมันไม่ไหวมันต้องอาศัยหมู่กลุ่มแล้วอาศัยนี่แหละเอาตรงนี้แหละไอ้เมื่อค่ามันไม่ได้ลงประมาณนี้ครับเสริมประมาณนี้ครับยินดีกับอาจอยนะที่สองท่านนี่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยที่มาปฏิบัติด้วยกันของผมนี่ยังยากเลย ที่จะดึงมาอะไรเงี้ยเออไม่ค่อยมีเนาะถ้าที่กว่าจะมาเจอตัวนี้ก็เบื่อหวากันทั้งคู่แล้วครับไม่มีเลยนี่รักษาแผลเยียวยาฮีลิ่งมีค่ะยังมีคู่นึงค่ะท่านแต่ว่าเขาไม่เบื่อหวามั้งครับก็มีพี่น้องหลายคู่อยู่ในนี้เนาะแต่ว่ามีพี่บุ๋มกับอาเล็กด้วยมาด้วยกันเหมือนกันจริงแล้วไอ้พวกเราเนี่ยมันเหมือนกับชายแดนปาเลสไตน์กับอิสราเอลอ่ะโอยอย่างนั้นเลยครับที่ปาเลสไตน์ทำเนี่ยอิสราเอลก็ทำเขาก่อนไปเยอะเมื่อกันไปกันมาเนี่ยไม่มีวันจบเลยนะมีมุดใต้ดินด้วยนะมีขึ้นฟ้าก็มีทั้งถิ่นนมิตรทางอุทจะถล่มกันใหญ่เลยถล่มแบบเงียบๆก็มีอะไรเงี้ยใช้สงครามเย็นหรือถล่มกันเปิดเผยแต่เราบอกว่าเอ้ยอย่างนี้พ่อครูไม่ให้สร้างสงครามเราสร้างอาหารสร้างความเมตตาใช่ไหมเราก็เอาเปลี่ยนคำพูดใหม่คำพูดที่ไม่ประกอบด้วยเมตตาไม่ควรจะออกจากปากเราเลยใช่ไหมล่ะถ้าหลุดแล้วก็มาปรงอาบัติเฮ้ยเดี๋ยว
พรุ่งนี้จะพูดอีกเฮ้ยหยุดนี่พูดด้วยเมตตาหรืออัตตาถ้าพูดด้วยอัตตาก็อัดตัวเองก่อนให้มันสงบแล้วค่อยเมตตาแล้วค่อยพูดกันอย่างเงี้ยรับรองสงบสุขคืออายุมากนี่ความจำก็ไม่ค่อยดีต้องเอาใส่มาฟังทุกวันอย่างเมื่อวานนี้อาแกนภัยใช่ไหมที่พูดถึงกล่าวถึงสามีท่านนั่นนะผมก็ไปคุยกับแม่บ้านเรื่องเงินหมื่นเนี่ยเราอย่าเอาเลยนะเงินทำลายชาติครับคุยกับแม่บ้านแม่บ้านจะข้างได้เลยอะไรเงี้ยอ๋อผมเสียดายบอกเงินที่หมื่นหนึ่งนี่แต่มันช่วยกันมันจะทำให้ชาติเสียหายนะอะไรเขาเฮ้ยเสียดายอะไรขึ้นเลยเนี่ยเรารู้ไม่ได้ละอ่ะเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนเพราะจำที่อาการภัยมาเล่าถึงสามีท่านอ่ะผมก็เลยดีเอาเก็บไว้ก่อนหยุดแล้วเมื่อวานเย็นก็พอดีเปิดคลิปให้เธอดูเลยว่าเนี่ยนะนักวิชาการท่านเอามากล่าวแล้วนั่นไอ้เงินเนี่ยเขาไม่ได้ให้ตรงๆเลยไปมันเราได้ไปหมื่นหนึ่งแต่ว่าประเทศชาติเราล้มละลายเนี่ยเราจะไปอยากได้ทำไมอะไรเงี้ยก็เปิดคลิปให้ดูเลยมีศิลปะดูครับก็ดูว่าเขายอมรับมากขึ้นครับเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนสุภาษิตาจะยาวาจางวันนี้กล่าวสุภาษิตถ้าเราผลักดันด้วยความอยากจะบังคับเขาให้เป็นอย่างเราเนี่ยไม่ใช่สุภาษิตนะเป็นทุภาษิตเพราะว่าแม้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะใช่ไหมล่ะโอ้โหเรารู้เรื่องนี้นะเงินดิจิตอลนี่ทำลายบ้านเมืองอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราได้หมื่นแต่ประเทศล่มจมอะไรเงี้ยทำให้เกิดวิบากแต่เรารู้ดีแต่เราจะไปยัดความรู้ให้เขาอันนี้เรียกทุพภสิทธิ์เราก็ไม่เอาเราหาศิลปะดีกว่าอย่าเพิ่งพูดตอนนี้เห็นไหมเอาคลิปเอาอะไรไปค่อยๆแทรกวันไปเรื่อยๆได้เลยครับเพราะตัวเองเป็นคนอธิบายไม่ค่อยเก่งเรารู้พอเข้าใจตัวเนี่ยจะแง่มุมหรือว่าสาระหรือว่าโทษภัยที่มันจะเกิดขึ้นเราไม่สามารถอธิบายก็ต้องเอาท่านนักวิชาการเนี่ยที่ท่านพูดไว้ในคลิปในอะไรเงี้ยมาให้เธอได้รับฟังได้ที่รู้ครับนะอย่าไปคาดหวังว่าเขาจริงเนี่ยพ่อครูเนี่ยจะเป็นตัวอย่างเสมอว่าไอ้เงินเบี้ยยังชีพอะไรพวกเนี้ยอะไรผู้อายุยาวอะไรพวกเนี้ยพอสมณะเนี่ยอายุมากไปละจะมีโยมไปรับไหมพ่อครูจะไม่ใช้วิธีบังคับว่าเอ้าอย่าไปรับโยมอย่าไปรับอะไรพวกเนี้ยชาวโศกเล่าอะไรไม่ใช่แล้วก็เป็นสิทธิ์แต่ละคนแม้แต่เลือกตั้งอ่ะบอกว่าพ่อครูไม่ได้ไปเคยบังคับเลยว่าใครจะต้องมาเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้ให้ความรู้ไปขนาดพักส้มยังได้ตั้ง3คะแนนเลยที่บัลลาดใช่ไหมยังอาตวันพักผ่อนไม่พอหรือเปล่าก็ระวังอยู่ครับระวังอยู่ครับท่านครับเพราะว่ารู้ว่าภารกิจนี้ยังเยอะตัวเองก็ยังไม่เคยได้อะไรยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยเนี่ยก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับก็ครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยพักใจอ่ะ62ครับท่านดีพักใจเนี่ยมันพักได้เรื่อยๆนะทุกขณะที่ไม่มีภาษาอะไรแล้วก็พักทำใจให้สงบอ่ะเงินฝึกเจโตเนี่ยแหละทำเตวิโชก็ได้พักช่วงเวลาที่เราทำงานทำการอะไรมันไม่เจอภาษากับผู้คนมันไม่ต้องปรุงสังขารมากมันไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็ควบคุมความคิดเราให้มันสงบทำเตียงสงบมันจะได้พักพอเราพักได้เพียงพอมันก็จะเวลาไปเจอภาษาเจออะไรเนี่ยเราก็มันจะสามารถทำนะวิปัสสนาหรือปรุงให้มันไม่มีกิเลสได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่พักเลยมันเจอมันปรุงตลอดหรือว่าช่วงแม้ไม่เจอภาษาไม่มีผู้คนแล้วก็คิดนู่นคิดนี่อะไรอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้พักเราไม่พักกำลังก็จะไม่พอแต่เจอภาษาจริงๆก็หมดแรงแล้วกดข่มเดี๋ยวกดไม่อยู่พอระลึกได้นี่อย่างเมื่อวานนี่รู้สึกมันก็เหนื่อยแล้วนะแต่ว่ามันปิติพอระลึกตัวได้ว่าอย่างท่านพูดบ่อยๆว่าทำใจเบิกบานพอทำใจเบิกบานเนี่ยออกไปหายใจยาวๆครับมีมันมีปิติอยู่ครับเวลาที่เรา
ตื่นเต็มครับท่านตื่นเต็มนี้เรารู้สึกมันสดชื่นสดชื่นครับมีพลังครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็เจออีกโจทย์เดิมนี่แหละครับมันสนิททำให้มากทำให้บ่อยจะทำเรื่องปกติของเราให้ได้อ้าวสาธุครับเชิญสายพินใช่ไหมกราบนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะเชิญต่อเนื่องจากเมื่อ7วันที่แล้วนะคะท่านเมื่อกับ10วันที่แล้วก็เริ่มต้นเรื่องของการตั้งตบะที่จะออกมาพูดหน้าซูมหลังจากครบ7วันแล้วครบ7วันแล้วเนี่ยพอมาวันที่8ก็ถามตัวเองค่ะว่าจบตบะแล้วจบเลยไหมก็มาปรับที่ตัวเองว่าเมื่อจบตบะแล้วโยมก็ยังเขียนร่างไว้ค่ะว่าถ้าวันนี้พูดเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรก็ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็พูดมาทุกวันนะคะแล้วก็แต่ว่าจะได้พูดหรือจะไม่ได้พูดเนี่ยก็ดูตามสถานการณ์ว่าคนพูดมากหรือพูดน้อยนะคะจำนวนคนที่พูดเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็ดูความเร่งด่วนนะคะว่าเรื่องที่จะพูดในวันนี้มีความเร่งด่วนแค่ไหนอีกประการหนึ่งก็คือเว้นห่างมาหลายวันเดี๋ยวไฟที่จะขยันพูดจะลดลงวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาพูดค่ะพูดถึงเรื่องของเมื่อวานนี้ที่เป็นผลพลอยได้จากการตั้งตบะ7วันที่โยมตั้งตบะเรื่องการพูดในซูมแล้วก็หยิบเอาเรื่องของการกินอาหารเนี่ยขึ้นมาพูดพร้อมทั้งจัดการกับเรื่องอาหารคือในมื้ออาหารเอาอย่างอื่นออกแล้วก็กินแต่อาหารเพื่อจะได้มีเวลาพิจารณาโยมทำอย่างนี้ในมื้อแรกนะคะโยมกินอยู่2มื้อมือแรกโยมทำอย่างนี้มือที่สองเนี่ยจะอนุโลมเป็นครั้งคราวแต่เรื่องที่จะฟังอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยโยมจะใช้วิธีการฟังเรื่องของธรรมะในขณะที่กินมือที่สองนะคะแต่ว่าจะตั้งอุปกรณ์ไว้ห่างๆมือเลยค่ะแบบฟังไกลๆเมื่อวานนี้ในช่วงที่กินมือแรกแล้วก็พิจารณาเอาอุปกรณ์ทั้งหลายออกแต่ว่าเวลามองเรื่องอาหารเนี่ยใจของโยมเนี่ยจับอาการตัวเองได้ว่าใจของโยมก็ยังมีไปคิดเรื่องอื่นพอพิจารณาอาหารว่าอาหารเนี่ยมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อไหมโยมก็มีคำถามว่าแล้ว AI จะตอบได้ไหมคือทุกวันนี้ AI พอดีโยมไปเรียนรู้เรื่อง AI เนี่ยเป็นผู้ช่วยที่ตอบได้ทุกเรื่องเลยนะคะโยมก็เลยไปถาม AI ว่าแล้ว AI สามารถให้มวลกล้ามเนื้อได้ไหมโยมก็เกิดจิตแวบขึ้นมาคำถามนั้นโยมช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่วางจานข้าวเพื่อจะไปตักเพิ่มนะคะแล้วจิตที่แวบเนี่ยมันเกิดความอยากรู้แล้วก็ดึงไปหาโทรศัพท์แบบเหมือนกับถูกสะกดจิตแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะมารู้ตัวอีกทีก็คือตั้งคำถามไปแล้วและ AI ตอบมาแล้วว่าไม่ได้ช่วยเพิ่มช่วยให้มีมวลกล้ามเนื้อไม่ได้แต่มีวิธีการที่จะช่วยได้โยมก็เลยเกิดความคิดเกิดการย้อนทวนขึ้นมาในขณะที่สติกลับมารู้ตัวว่าไปอยู่หน้าจอโทรศัพท์แล้วนะคะก็เลยคิดว่าความคิดของเราของคนเราหรือของตัวโยมเองนี่แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่ถ้าสติเราคุมไม่อยู่มันพาเราไปทำได้ทั้งกายกรรมและวิจิกรรมที่มันดึงไปตามภพนะคะท่านกราบขอโอกาสเล่าประสบการณ์ตามนี้ค่ะแล้วก็กราบขอเมตตาขอสัมมาทิฏฐิด้วยค่ะเคยสังเกตไหมว่าสายพินเนี่ยแบบมีวิธีมีการพูดที่ไม่เหมือนเก่าเมื่อก่อนสายพินจะพูดรู้สึกว่าจะนึกนานมากเลยกว่าจะพูดอะไรพวกนี้นะค่ะท่านแต่เนื่องจากได้ฝึกที่จะเรียบเรียงมาก่อนแล้วเวลาพูดก็พยายามพูดตามที่เรียบเรียงแล้วก็มีปรุงแต่งใหม่อะไรพวกนี้คือมันมีลักษณะของความไวขึ้นแต่ไวขึ้นไอ้พวกเนี้ย นั้นบุคลิกมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะเราได้จิตมันไวขึ้นนะว่างั้นเถอะในการมุทุในการเหมาะควรกับการงานอะไรเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มันรวมไปถึงการเลือกฉันอาหารด้วยแล้วก็วินิจฉัยได้เร็วขึ้นว่าอันนี้ควรไหมไม่ควรไหมเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสจริงๆจิตมันไวอะนะดูทีวีไปก็ได้ฉันไปก็ได้รู้ข้างนอกด้วยรู้ข้างในด้วยรู้ว่าเราจะพูดอะไรรู้ที่เราจะพูดปฏิกิริยาเราเป็นยังไงคือมันต้องฝึก
ถ้าฝึกแบบเย็นแบบหยุดมันก็จะวิเคราะห์ไม่เป็นมันก็จะทำตามรูทีนไปเรื่อยๆใช่ไหมชีวิตเราอ่ะก็ไหลไปตามอะไรสิ่งที่เราไม่รู้แต่พอเราดึงขึ้นมาเราต้องเอ้าเจอสัมผัสสิ่งนี้อย่าให้มันเป็นลักษณะอุเบกขาแค่อัตตานะมันต้องเหมาะควรกับการงานมันต้องแวววายต้องมีความบริสุทธิ์เราก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเพราะทิศทางชีวิตเรารู้เราจะไม่เป็นคนแบบเก่าเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะแต่เพียงก็เปลี่ยนได้แค่ยกมือพูดนี่แหละเฮ้ยวันนี้จะคิดอะไรจะปรุงอะไรเป็นไปเพื่อลดกิเลสหรือเพิ่มกิเลสอะไรพวกเนี้ยคิดทุกวันทุกวันทุกวันก็เปลี่ยนชีวิตเราได้อาตมาก็ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นคนทื่อๆเหมือนกันแหละก็ต้องพยายามมาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเพราะเรารู้จุดอ่อนของตัวเองจุดบกพร่องของตัวเองบางคนไวเกินก็ต้องฝึกหยุดคนช้าเกินก็ต้องฝึกเพิ่มอะไรเงี้ยให้พอเหมาะกับตัวเองประโหติอ้าวโมทนาด้วยฝึกต่อฝึกต่อโอกาสนิดนึงค่ะว่าวันนี้ยมรู้สึกว่าหัวไวและยังแปลกใจตัวเองว่าทำไมพูดได้ไวแล้วพูดได้แบบจุดเรียนไปเนื้อนิดเดียวแต่ว่าวันต่อๆไปโยมไม่แน่ใจว่าจะพูดได้อย่างนี้นะคะมันทำซ้ำทำให้มากทำให้บ่อยแล้วมันจะถึงจุดที่เหมือนกับวงรอบมันถึงจุดสันดาปของมันไม่ต้องพยายามแล้วมันเป็นเรื่องของเราเป็นปกติละแต่ต้องฝึกแรกๆก็ฝืดก็ฝืนทำได้บ้างไม่ได้บ้างเอ้ยแต่ว่าเป็นทิศทางที่ถูกนะ AI เขาก็ใช้วิธีนี้แหละเขาจะรู้ว่าพฤติกรรมซ้ำของคนเป็นไงแล้วเขาก็เสิร์ฟกิเลสมาของเราตรงข้าม AI ของเราคือเฮ้ยอย่างนี้เป็นกิเลสตัดไม่เอางี้ไม่เป็นกิเลสเป็นกุศลทำแวววัยเหมือนเห็นของตกคนมันก็ต้องแววเฮ้ยต้องเก็บต้องหยุดทำเดทคลีนนิ่งทุกวันอย่างเงี้ยปีหนึ่งทำทีหนึ่งโอ้ยเหนื่อยเลยเมื่อวานนี้คนมาช่วยยกของเราต้องไวในการเดทคลีนนิ่งให้ตัวเองอย่างเงี้ยสัมมาทิฏฐิที่เราทำทุกวันทุกวันมันถึงรอบมันเป็นของมันเองก็สังเกตตัวเองต่อพรุ่งนี้มันจะไวเหมือนเก่าไหมค่ะท่านกราบขอบพระคุณค่ะท่านพรุ่งนี้อาจจะเว้นไปมั่งไม่เป็นไรไม่มีเรื่องไม่ได้เฉพาะการพูดตรงนี้หรอกคุณสังเกตในตัวเองเถอะเราไปพบเจอคนเจอสัตว์เจอสิ่งของเราไวต่อการวิเคราะห์วิจัยทำวิจัยของเราอ่านออกว่าเรามีกิเลสหรือไม่อาการดูดอาการผักมีไหมเราจะทำประโยชน์อะไรกับมันดีกับคนกับสัตว์กับสิ่งของมันก็มีให้เราเจอตลอดเวลาอยู่แหละอ้าวสู้ๆกราบขอบพระคุณค่ะท่านกราบนมัสการค่ะทำ AI ของตัวเองเลยนะเนี่ยเอาเชิญอนุต่อเลยกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะก็มาสารภาพเป็นคนหนึ่งที่กิเลสหนาค่ะไม่ค่อยกล้าออกมายอมรับว่าเรายังทำอะไรไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยกล้ายกมือพูดก็เหมือนเอาเปรียบพี่น้องอ่ะคอยฟังแล้วก็เอาตัวอย่างพี่น้องมาปรับใช้อะไรเงี้ยค่ะบอกตรงๆว่าวันนี้ถ้าไม่ถึงที่สุดก็คงไม่ยกมือเพราะว่าวันนี้เจตนาคือจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องงานด้วยนะคะก็เลยว่ายังไงวันนี้ต้องพูดแหละแต่เดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวขอจะพูดเรื่องของตัวเองนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวของค่ายชีวิตมีทีละก้าวเราจะมีการเข้าค่ายในวันศุกร์เสาร์นี้ค่ะวันที่13แล้วก็14ซึ่งธรรมดาเนี่ยเราก็จะจัดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าในรอบเดือนนี้จะมีวันที่13ซึ่งเป็นวันคล้ายสิริมงคลพ่อหลวงรอบ9นะคะแล้วเราก็มีลงบุญด้วยเราก็เลยคุยกันในกลุ่มบตช.ของค่ายว่าเอองั้นเราขอเลื่อนมาจัดเป็นวันศุกร์เสาร์แล้วกันให้ชนกับวันที่13 14พี่น้องจะได้มาร่วมทำอาหารแจกด้วยมาแจกอาหารในโรงบุญตรงนี้เราด้วยค่ะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องใครที่อยู่ใกล้ๆทางโซนนครปฐมนะคะก็ลองมาเข้าค่ายชีวิตดีทีละ9ดูว่าเอ้ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างใครที่เคยไปของสันติถ้าลองมาที่ปฐมจะดูมีอะไรที่แตกต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาลองแบ่งบันกันดูนะคะของเราจัด2วันค่ะจะไม่3วันจะเป็นพักคืนวันศุกร์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมวันเสาร์ต่อขอการครับขอการครับอดูจ้าว่าไงเจริญธรรมครับว่าเดี๋ยววันที่เราทำลงบุญนะครับผมว่าจะเตรียมคันน้ำอ้อยครับผมครับลูกไปร่วมด้วยครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆก็มาแวะมาร่วมรับแจกนะอาตวันที่ทำมาเสร็จก็คืออาตวันเดิมอาตวันเนี่ยเขาจะมีอันนี้พูดเรื่องของลงบุญอาตวันเขาจะมีข้าวโพดคั่วแต่ณวันนี้รู้ว่าเครื่องอยู่ที่บ้านลาดเพราะอาตวันที่จะทำได้ณวันนี้ก็คือมีน้ำอ้อยก็เลยไม่กดดันอาตวันไม่ได้บอกว่าอาตวันทำน้ำอ้อยมาไหมไม่กล้าถามเดี๋ยวถ้าอาตวันพร้อมก็อาตวันทำมาเองนะคะอันนี้อาตวันบอกแล้วเพราะฉะนั้น
พี่น้องใกล้ๆมาชิมน้ำอ้อยไร้สารพิษนะคะจากของอัตวานแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันทำลงบุญของพี่กับผมด้วยนะคะทีนี้กลับมาถึงเรื่องตัวเองอันเรื่องตั้งฉบับก่อนนะคะในรอบนี้มันตั้งฉบับว่ามันจะกินอาหารบริสุทธิ์ก็คือไม่ใช่เจเฉียวนะคะซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องไม่ค่อยยากนะคะแต่ดูแต่ที่มันบอกมันเป็นเรื่องยากเลยแต่พอลองทำมาแล้วเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งหนูเริ่มมีข้ออะไรเนี่ยเริ่มมีข้อที่หยุ่นให้ตัวเองหนูมองตรงนี้ว่าพอทำอาหารเนี่ยที่บ้านทำถ้าหนูไม่กินกับเขาเนี่ยนะปรากฏว่ามันจีแกงมันหม้อใหญ่แล้วมันเหลือไอ้อย่างทำแกงส้มมะรุมเนี่ยค่ะทำให้แม่กินหนูจะมองอาหารให้แม่เป็นหลักก่อนถ้าแกงหม้อใหญ่พอถึงเขาไม่ค่อยกินผักอ่ะพอทำแล้วมันเหลือเยอะมันกลายเป็นว่าเออมันเสียประโยชน์อ่ะเราต้องมาทำอาหารเราอีกต่างหากและในขณะเดียวกันเราก็ทำให้ของส่วนกลางอะไรเนี้ยมันก็เริ่มมีข้อที่หยุ่นอ่ะจริงๆเราไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นไหมในบางเวลาในบางวันที่อาหารมันเยอะเราก็ควรจะช่วยกันกินในตรงนั้นหนูมองตรงนี้นะคะมันเหมือนเป็นอะไรที่เขาคันตัวเองหรือเปล่าแต่หนูก็จะตั้งว่าถ้าในวันแรกมื้อแรกอย่างเงี้ยหนูจะไม่กินหมายความว่าถ้าเป็นอาหารเหลือข้ามวันอย่างเงี้ยหนูก็จะตัดสินใจช่วยกินในส่วนที่เหลือเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องทิ้งอยู่ดีเพราะคนอื่นถ้าข้ามวันแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยกินกันนะคะหนูก็เริ่มยืดหยุ่นตรงนี้อ่ะถ้าเป็นข้ามวันนะเราจะกินแต่ก็พอทำตรงนั้นได้มันก็จะเจอจุดที่ว่าหนูก็มีอาการผลักอีกผลักที่ว่าพออาหารที่อุ่นซ้ำเนี่ยมันยิ่งไปเหม็นเรื่องกลิ่นของเนื้อสัตว์มันทำให้เรากินไปแล้วเราเอาอย่างแกงส้มแกงใส่กุ้งอย่างเงี้ยค่ะพอยิ่งอุ่นข้ามวันมันกลิ่นมันยิ่งฉุนนั้นเราก็เหมือนเราผลักดีท้ายสุดเราก็ผลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเป็นว่าอ่ะมันก็เลยเหมือนอ่ะงั้นก็เท่าที่ได้แล้วกันถ้าช่วยเขากินได้ในส่วนของเหลือหนูก็จะกินแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้หนูก็คงจะกลับมาหาตัวเองตรงนั้นแต่ตรงนี้ในตะบะความนี้หนูว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ในส่วนที่หนูไม่ได้ตั้งตะบะจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของการติดรสชาติหนูยังยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่มากมายสำหรับหนูจริงๆไอ้อย่างกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหนูลองไม่ปรุงนะคะก็ที่บอกท่านสมณะท่านก็สอนว่าให้ลองพิจารณาเรื่องอะไรตรงนี้ก็มองอยู่มันเราก็กินไม่ปรุงเราท้ายสุดมันมีคำตอบว่าเราก็กินได้อ่ะถึงไม่ปรุงเราก็กินได้นะ แล้วคำตอบท้ายสุดก็คือมันก็ยังมีความยินดีอ่ะถึงมันจะ ไม่ได้อร่อยแต่ถามตัวเองรู้สึกยังไงท้ายสุดมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีค่าเป็นบวกให้อะไรเหมือนเราฝึกยังไงเราก็ยังหลุดตรงนี้ไม่ได้และที่มันยิ่งผิดซ้ำผิดซ้อนก็คือด้วยความที่หนูทำเป็นคนทำกับข้าวหรือเป็นคนซื้ออาหารหรือเป็นคนเตรียมอาหารให้ในบ้านมนุษย์จะวางแผนอยู่แล้วอะว่าเดี๋ยววันนี้ทำอะไรพรุ่งนี้ทำอะไรตรงนั้นคือจริงๆมันมีกิเลสเราไปร่วมด้วยว่าเอ้ยไอ้นี่วันนี้กินมาแล้วนะทำอันนี้มั้ยทำแล้วกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกิเลสมันก็ซ้อนๆแม้แต่ผลไม้อย่างเงี้ยตู้เย็นซื้ออ่ะคนนี้ชอบกินอันนั้นคนนั้นชอบกินอันนี้อาจจะมีซื้อฝรั่งมันก็ฝรั่งก็หวานมากไม่หวานมากเราก็กินแต่คำตอบท้ายสุดเราก็กินได้อะมันยังเหมือนมีความยินดีบวกเข้าไปหนูยังทำไม่เป็นในเรื่องพิจารณาที่ว่าไม่ดูดไม่ผลักอะค่ะหนูว่าหนูยากมากในเรื่องของอาหารตรงนี้ค่ะก็เลยท่านจะให้สบายใจหนูยังไงหนูจะพิจารณาให้มันหลุดออกให้ได้ในเรื่องของรสชาติเรื่องความรู้สึกที่ยังดูดหรือบางอันผลักมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็ขอสมาธิขีดประมาณนี้แต่ค่ะอย่าบางก็จะไปใจร้อนแล้วกันออกมาบางทีกินยังรู้สึกบางอันยังโอ้เราก็กินไม่ได้ปรุงแต่งไงกินข้าวโพดโอ้มันทำไมยังอร่อยอยู่เค็มๆอะไรเราก็อ่านรู้ตัวเองพอมันอ่านรู้กิเลสเราไม่ได้จัดจ้านไม่ได้แบบติดมันอะแต่มันยังมีรสชาติมีอัสสาทะอยู่ก็อ่านโอ้ทำไมเราต้องอร่อยด้วยเปล่าก็รสชาติข้าวโพดก็คือข้าวโพดอะอร่อยนี่มันเสียพลังงานเราเปล่าๆแล้วใจมันเฉยๆดีกว่านะก็กินเข้าไปบางทีกินตอนแรกมันน่าจะอร่อยไม่กินหยุดอย่าเพิ่งกินดีกว่าเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวกินอย่างอื่นไปมากินทีหลังเอ้ยอารมณ์มันไม่เหมือนเดิมนะกินทีหลังมันอิ่มแล้วโอ๊ยกินไปงั้นแหละอะไรเงี้ยอันนี้คือมันเป็นอย่าไปรีบร้อนนะบางทีโอ๊ยเราทำไมเราต้องอร่อยอยู่อะไรเงี้ยไอ้ก๋วยเตี๋ยวปรุงอ่ะปรุงจัดๆเลยใช่ไหมแต่ก่อนเราปรุงอ่ะอะไรแล้วก็ใส่มันก็แซ่บแบบนั้นอ่ะนะตอนนี้พอมาเปลี่ยนไม่ปรุงอ่ะมากินแบบก๋วยเตี๋ยวธรรมดาดูสิ
ความอร่อยแบบเก่ามันไม่มีใช่ไหมแอบอร่อยแบบเก่านี่โอ้ยจัดจ้านซูซูซัดซัดโอ้ยอารมณ์เราก็กระเจิดเจิงไปด้วยตอนนี้บอกอันนั้นไม่เอาคือเราก็มากินแบบไม่ต้องปรุงมากเออมันก็ยังอร่อยอยู่นะนั่นแปลว่าอร่อยเราโล่งไหมล่ะอะไรแบบจัดจ้านกับอร่อยแบบนี้มันต่างกันไหมล่ะมันบอกว่าต่างกันนะอารมณ์ที่เราเคยแบบโอ้เสพแบบจัดจ้านมันมากกว่านั้นอ่ะตอนนี้มันธรรมดาก็อร่อยได้ดีกว่าให้มั่นใจตรงนี้สุดท้ายบอกพิจารณาไว้อีกเอ๊ะทำไมต้องไปอร่อยด้วยก๋วยเตี๋ยวก็คือก๋วยเตี๋ยวไม่กินก็ได้กินก็ได้ถึงเวลาจะกินก็กินอันนี้เป็นอีกระดับหนึ่งอันนี้ก็ยังทำไม่ได้ทุกอันบางอันก็กินเข้าไปเออมันก็มาได้มีรสมีความดูดความผักอะไรบางอย่างก็ยังมีอยู่ก็รู้ว่ามีแต่มันยังจำเป็นต้องกินอยู่อ่ะก็อย่าไปตีตัวเองว่าทำไมมันยังไม่หมดอร่อยอะไรพวกเนี้ยก็เอาอีกบางอย่างแล้วก็ทำได้ก็ทำให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยนั้นอย่าเพิ่งเรียกว่าเข้าใจว่าไอ้นี่ทำไมเรายังต้องมีไงมันเป็นลำดับขั้นที่ต้องเป็นต้องไปถ้าทำต่อพยายามอ่านให้ชัดอีกจนกว่ามันจะหมดมันเรื่องของปริมาณเนี่ยค่ะท่านก็อีกอย่างคือเรื่องปริมาณที่ว่าจะให้คล่องโอกาสคล่องเนี่ยน้อยมากจำได้ที่คล่องนั่นคือตอนนูไปเข้าค่ายนั่นแหละพอไปกินในศาลามันเหมือนไอ้เราจะมากินยืดเยื้ออยู่บ้านไม่ได้แต่พอเราอยู่บ้านมันก็กินไปเรื่อยเรื่อยเหมือนกันว่าเราเออค่ะใช่มันไอ้นี่เป็นยาที่น่ากินนี่แบบก็กินไปเรื่อยเป็นตัวแล้วนูด้วยความที่มีของไงหนูก็รู้สึกว่าถ้ามันกินน้อยอ่ะมันไม่ยิ่งแย่เหรอหนูก็เลยเหมือนเป็นห่วงว่าที่กินถ้ายังกินได้กินเถอะกินเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันตรงนี้อีกอ่ะมันเป็นข้อปวดหลังว่าเออยังลดไม่ไปได้เฮ้ยเพิ่งรีบร้อนเหมือนเก่านั่นแหละคือไอ้ปริมาณเราก็คือพวกเนี้ยเราจะละอะไรที่มันเป็นระดับที่มันก็กินบางไซรัสบริสุทธิ์ไปแล้วหรือว่ากินไม่ค่อยอร่อยแล้วแต่มันยังปริมาณยังเยอะอยู่อะไรพวกนี้มันก็ถ้ามันมากอ่ะมันก็อืดท้องมาบางวันยังพลาดอยู่เลยบางทีก็ตักมาเยอะเกินแต่นานๆทีลดลงเราเห็นความพัฒนาการดิแต่ก่อนเราโหกินจุกทุกวันเลยนะเพราะเรากินไม่บรรยะบรรยังเลยอร่อยใช่ไหมตอนนี้ลดความอร่อยลงมาลดความติดอร่อยลงมามันยังประมาณผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรเฮ้ยเห็นโทษภัยให้มากกินเยอะนี่มันไม่ไหวนะเพิ่มกิเลสแล้วก็ร่างกายเราก็ไม่ดีด้วยคราวหน้าจะไปตักหรือจะไปอะไรเนี่ยมันจะสังวรเลยว่าเอ้ยอย่าไปเกินนะชั่งน้ำหนักให้ดีเอามาเยอะก็ไอ้ที่บอกว่าอะไรนะของเหลือเนี่ยท่องไว้เลยมันเสียนอกท้องดีกว่าเสียในท้องถ้ามันเป็นขี้ไออาหารที่ติดเนื้อสัตว์ที่มันติดมาอร่อยกุ้งอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราออกไปไม่ต้องกินก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันติดมานิดหน่อยมันอะไรที่มันจำเป็นมันอะไรที่มันก็อย่าไปติดยึดว่าจะต้องแบบ 100% บริสุทธิ์กระทะนี้ต้องแบบขัดต้องเอาอันใหม่มาเลยแบบว่ามันเกินไปเอาประมาณดูตอนนี้เป็นช่วงที่เราอย่าไปอภิชฌามากต้องเอาปัจจุบันไปเรื่อยๆนะจะมาว่าอย่างนี้นะจะมาก็พยายามสู้ๆแตงเพชรหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้ต่อเพชรยอมแพ้แล้วยกมือยอมแพ้เรื่องธรรมดาถวายเวลาให้ท่านก็ได้ค่ะหมดเวลาได้ปรุงแล้วก็ไม่ได้พูดออกมาก็เป็นวจีสังขารอยู่ในใจอาตมาไม่รับรู้แต่ว่าเขียนมาได้หรือว่าพรุ่งนี้มาต่อได้อ้าวสาธุมันควรเตจะไปต่อที่ตั้งใจว่าจะพูดไม่ได้พูดเนี่ยมันปากแห้งนะนี่แล้วครับระฆังช่วยพวกนี้เจอทุกวันเขาไม่งั้นนางเผาผมอีกแล้วเราไม่ต้องไปย้ำมากจริงเราต้องทำใจตั้งแต่แรกนะว่าจะได้พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่กดดันตัวเองนะไม่ต้องเก็บกดก็เมื่อกี้นี้ฟังอนุตั้งตบะว่าจะไม่กินอาหารที่ปรุงแต่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะไม่กินอาหารให้กินบริสุทธิ์นะคะไม่กินแบบเคียร์ไม่กินอาหารที่มีเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยมันเป็นกุ้งเป็นอะไรปนมาก็จะไม่อย่างนั้นตั้งใจก็จะไม่ทานจะเคียร์กินมังสวิรัติบริสุทธิ์ค่ะไม่เคียร์ไม่เจเคียร์อ๋อแล้วคราวนี้ไ
ไปเจออะไรอาหารที่เหลือค้างมาตั้งแต่ก่อนก็เลยแบบได้นะเอามากินอันนี้ก็เป็นแง่คิดเราต้องมาทบทวนแล้วว่าที่เราตั้งตบะเนี่ยเพื่ออะไรเราตั้งตบะเพื่อลดละกิเลสนะซึ่งกิเลสเนี่ยมันมาได้108 4ทิศ8ทางจริงก็มาทางนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราคิดแค่เริ่มคิดว่าเออเราจะกินอาหารที่มันเหลือดีไม่ดีเนี่ยจริงมันก็มีมาเดาๆนะมันมีกิเลสแฝงมาแล้วล่ะถ้าเราเริ่มเห็นแล้วตาเห็นแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยจะกินดีไม่กินดีเผลอว่าอ่ะกินเพราะว่าเสียดายของเสียมันผิดเป้าหมายที่เราตั้งตบะว่าจะลดละกิเลสกิเลสมันเข้ามาตั้งแต่ตอนเราตาเห็นแล้วแล้วก็มันไม่ได้บางทีเราไปคิดว่าลองกินดูมันก็ไม่ได้อร่อยอะไรเงี้ยกินเพราะว่าจะได้ของจะได้ไม่เสียแต่ความจริงมันพลาดตั้งแต่เราเริ่มเห็นเริ่มคิดเริ่มดำริว่าจะกินนะนั้นถ้าเราบอกกินก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็ไม่เห็นอร่อยอะไรแล้วก็มันก็อะไรอ่ะดีกว่าจะได้ของทิ้งไปเปล่าๆอะไรเงี้ยนั้นในการพิจารณาเราก็ต้องพิจารณาตั้งแต่เราเริ่มเห็นว่าอย่างที่ทางแสนดินว่าเอ้ยไม่เป็นไรของมันเกิดเสียก็เสียไปมันของทุกอย่างกลับคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าเราจะไม่ผิดจากตบะที่เราตั้งไว้ว่าเราจะลดละกิเลสแล้วก็ทั้งอะไรกินอาหารที่บริสุทธิ์อะไรเงี้ยมื้ออาหารก็สำคัญมันตัวหลักอยู่ในศีลว่าเรากินอาหารเป็นมื้อเป็นคาไม่จุกจิกอะไรเงี้ยนอกมื้อนอกแต่ที่กำหนดอะไรเราก็จะไม่กินนั้นในการพิจารณามันต้องเริ่มตั้งแต่เราเริ่มรับผัสสะตาหูจมูกลิ้นแม้แต่ในใจที่เราคิดมันก็ต้องเริ่มอ่านตั้งแต่ตอนนั้นมันก็จะไม่พลาดแล้วถ้าเราทำได้ตั้งแต่โอ้ปรับตั้งแต่ที่ติดตั้งแต่เริ่มคิดเนี่ยมันก็จะไม่หนักพอจะถึงแบบโอ้เรามาภาษาที่ใกล้กว่านั้นมันเข้าปากเราแล้วเงี้ยมาพิจารณาแต่นี้มันก็จะยาก อันนี้ก็ใช้กับเรื่องอื่นด้วยเหมือนกันบางทีเรามีคู่กัดคู่กัดเนี่ยคนที่แบบมันก็ผูกพันกันนะทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นที่เราถ้าไม่อ่านจิตใจเราช่วงที่ยังไม่เจอภาษากับเขานะที่เราก็คิดอยู่นะคิดไม่ดีกับเขาแต่เราก็ไม่จัดการที่จะปรุงเป็นเรื่องเป็นราวเลยวางแผนว่าเดี๋ยวถ้าเจอเขาจะทำอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราไม่จัดการให้มันให้เกิดจิตที่แบบเมตตาเอื้อเฟื้อให้อภัยมันก็ผลมันก็คือเวลามาเจอภาษาจริงๆก็เจอทีไรก็ตัดกันทุกทีอะไรเงี้ยนะสรุปตรงที่ว่าอาจิตอ่านใจดูอยู่เสมอๆไม่ต้องรอให้เจอภาษาแล้วก็ต้องรู้พักที่อยู่กับความคิดมากเกินไปวันที่เรื่องมันเยอะเงี้ยหยุดบ้างพักบ้างพักผ่อนเราก็จะได้มีพลังเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยอนุโมทนาพวกเราทุกคน
ขาดขาดเกินเกินขอบคุณท่านสมณะทั้งสองแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านสมณ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 ะขอบคุ